The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ครับก็สวัสดีครับทุกคนนะครับบ่ายวันศุกร์นะครับกับรายการ The Practical Life รายการที่จะนำเรื่องใกล้ตัวของคนทั่วไปนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจหรือเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์วันศุกร์เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นอีกที่สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวรวมไปถึง Fanpage มนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ The Practical นะครับและวันนี้นะครับก็ขอต้องกลับมาคุยกันเรื่องโควิดกันสักนิดหน่อยนะฮะอย่างที่เราได้เห็นข่าวคราวบ้านเมืองพูดกันมาเยอะแล้วแต่ผมอยากจะย้ำตรงนี้ดีกว่าว่าการที่เราจะไปหวังพึ่งใครเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องยากเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนแล้วกันอย่าคิดว่ากูติดหรือยังวะแต่กลับก็ต้องมานั่งมองว่าทำยังไงให้เรามีความปลอดภัยระดับที่สามารถยอมรับได้ก่อนเขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ตัวเองก่อนดีกว่าเรื่องอุปกรณ์ช่วยตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับคนอื่นกับคนในครอบครัวของเราอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่ผมเคยคุยกับพี่ๆที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าน้องๆนะครับคนทํางานเนี่ยผมก็เห็นตรงกันนะครับว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยในเรื่องของการบริหารจัดการเงินของคนทำงานอย่างเราหากว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนเรื่องเงินที่ดีเนี่ยเห็นไหมมันมาอีกรอบแล้วคราวนี้ที่บอกว่าจะต้องมีเงินสำรองไว้เยอะแยะตอบไม่ได้แล้วนะว่าต้องมีกี่เดือนเพราะตอนนี้มันตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะจบลงและลงเอยเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมายึดหลักการเดิมอีกเหมือนกันว่าใช้แต่น้อยนะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อครับตอนนี้แล้วก็เงินเก็บมีเท่าไหร่ก็ต้องเอามาวางแผนละอย่างล่าสุดตอนที่เขาประกาศออกมาเนี่ยในคืนนั้นน่ะผมก็ต้องกลับมารีไวซ์แผนการเงินทันทีเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งเลยนะฮะรวมไปถึงยังต้องมาคุยกับบุคคลในครอบครัวด้วยว่าอะไรที่เราจะช่วยแบ่งเบาหรือว่าเซฟค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ก่อนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆสัญญาณเตือนภัยมันมาถี่ขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นรวดเร็วเสมออยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนอันนึงที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดกันให้เยอะๆนะครับThe Practical Stories วันนี้ขอเปิดในเรื่องที่สำคัญนิดนึงแล้วกันไหนๆเราก็มาคุยกันต้นปีแล้วนะครับเขามีการทำการสำรวจนะครับแล้วก็บอกว่ามี10ทักษะในปี2025ที่เป็นทักษะที่คนทำงานต้องมีนะครับเขาบอกต้องมีก่อน2025ข้อมูลนี้นะครับมาจาก World Economic Forum หลักๆก็บอกกันมาว่าไอ้งานที่มันเป็นใช้แรงงานเยอะๆก็จะมีความต้องการน้อยลงเพราะว่าจะมีพวกหุ่นยนต์หรือว่า AI มาทดแทนนะครับผมไม่อยากยกตัวอย่างนะเพราะว่าแหมมันกว้างมากเกินไปโดยส่วนตัวก็ไม่ได้อินมากกับข้อมูลที่เขาพูดมาทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบริบทของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันงานอย่างในประเทศบ้านเราอย่างเงี้ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยงานที่ต้องใช้แรงงานก็ยังจำเป็นอยู่เช่นเดียวกันนะฮะเอาเป็นว่ามาฟังไอตัวทักษะที่เขาบอกแล้วกันว่าไอ10ทักษะไหนบ้างที่มีความจำเป็นต้องใช้ก่อนปี2025นะฮะทักษะแรกก็คือเรื่องของ analytical thinking แล้วก็ innovation ถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะรวมไปถึงการคิดเรื่องของนวัตกรรมอันนี้เห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเราจะอยู่ในโลกที่คิดตื้นๆหรือคิดพื้นๆไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทำงานหรือทำธุรกิจก็แล้วแต่มันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเพราะนวัตกรรมเนี่ยมันช่วยหลายอย่างหนึ่งก็คือลดระยะเวลาหรือเพิ่มเรื่องของ productivity หรืออาจจะทำให้เรามี performance ที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้เห็นด้วยนะฮะตัวถัดไป active learning นะครับหรือ learning strategy ความหมายก็คือเรื่องของการเรียนรู้แหมอันนี้ก็ใช่เลยเราเห็นแล้วโควิดปีที่แล้วมีทั้งรอบละลอก1ละลอก2และก็มีปัญหาตามมาเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นการรีเซ็ตเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการดำเนินชีวิตไปเลยดังนั้นการเรียนรู้นี่แหละมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และถ้าเรามี active learning นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตกี่ครั้งก็แล้วแต่เกิดความผิดพลาดกี่หนและถ้าเราเรียนรู้จากมันเราก็น่าจะสามารถสร้างกระบวนการใหม่หรือมีวิธีคิดใหม่ๆเอามาทำธุรกิจได้จะบอกว่าโควิดมาแล้วทำให้ธุรกิจพังพินาศก็ไม่ใช่นะฮะหลายๆธุรกิจก็พังงาดขึ้นมาได้แล้วก็มีรายได้อย่างงดงามในช่วงโควิดเช่นเดียวกันผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการเรียนรู้นี่แหละอันที่สองนี้ก็เห็นด้วยนะครับตัวที่3 complex problem solving โอ้โหทักษะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีการพูดถึงมาตลอดนะครับว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแน่นอนครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราแตกต่างจาก AI เพราะว่าปัญหาที่ซับซ้อนมันไม่ใช่แค่ซับซ้อนในตัวของปัญหาอย่างเดียวนะส่วนตัวผมมองว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เกี่ยวข้องด้วยความซับซ้อนในการแก้ปัญหาหลายๆคนแก้ปัญหาแล้วอาจจะแก้ได้ไม่ตรงจุดส่วนหนึ่งก็เกิดจากอารมณ์ของเราด้วยแหละที่ทำให้ตรรกะและเหตุผลเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปอันนี้สำคัญนะฮะตัวที่4 critical thinking แล้วก็ analysis เหมือนกันครับการคิดเชิงวิพากษ์เรื่องนี้ก็จะเป็นผลพวงมาจากแนวความคิดเหมือนกันคิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดเชิงวิพากษ์ได้ด้วยตัวที่5 creativity นะครับแน่นอนเราอยู่ในยุคที่มันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ต้องมีนะฮะตัวที่6 leadership แล้วก็ social influence เรื่องนี้คำว่า leadership บางคนก็แต่ตีความว่าเราต้องเป็นผู้จัดการเราต้องเป็นหัวหน้าคนเราจะต้องเป็นเจ้าของกิจการถึงเราจะต้องมีทักษะตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นำได้ผู้นำในงานของเราหรือผู้นำในครอบครัวของเราหรือผู้นำเพื่อนำตัวเองจากจุดที่ตัวเองอยู่ให้ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่7ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมอนิเตอร์ลิงแล้วก็คอนโทรลผมว่าอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับบางสายงานเท่านั้นแต่ถ้าเกิดรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานของเราแล้วเราสามารถเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยในการควบคุมบริหารจัดการได้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวที่8เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดีไซน์แล้วก็โปรแกรมมิ่งอันนี้น่าจะเป็นงานเฉพาะด้านผมว่าตัวที่น่าสนใจคือตัวที่9กับตัวที่10นี่แหละที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของ resilience นะครับแล้วก็เรื่องของ stress tolerance แล้วก็ flexibility ความหมายก็คือต้องมีความยืดหยุ่นในตัวเองเยอะๆต้องสามารถแบ่งรับแบ่งสู้กับความเครียดหรือความกดดันที่เข้ามาได้ผมว่าทักษะนี้มันยิ่งชัดมากขึ้นในช่วงที่มันมีวิกฤตการณ์โควิดนะฮะใครที่มีความสามารถในการรับมือกับภาวะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ารับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ไวๆอย่างเงี้ยก็จะสามารถกลับมาต่อสู้กับปัญหาที่เราเจอได้นะครับหลายคนเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าภาวะทางอารมณ์มันขุ่นมัวกลายเป็นว่าเกิดปัญหาทางอารมณ์ตัดสินใจเขาผิดพลาดชีวิตก็อาจจะพังพินาศได้เช่นเดียวกันตัวสุดท้ายก็เรื่องของการมีเหตุผลนะครับ reasoning problem solving and ideation มันก็จะมานัวๆกันก็คือว่าเมื่อมีเหตุผลเมื่อแก้ปัญหาเป็นก็อาจจะค้นพบเส้นทางใหม่ได้ผมว่าไอ้10ทักษะนี้ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะดูมีความสอดคล้องกันด้วยนะครับในหลายๆทักษะผมมองอย่างนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกเพื่อทางรอดแล้วแหละของคนทำงานในยุคนี้คำว่าคนทำงานในยุคนี้ไม่ได้จำกัดแค่คนทำงานประจำนะครับหมายถึงเจ้าของกิจการด้วยก็ได้นะฮะดังนั้นเราควรจะต้องเลือกพัฒนาทักษะไหนก่อนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ตัวเราเองแล้วแหละว่าเราอยากจะเน้นทักษะไหนในการเอามันไปแก้ปัญหาชีวิตของเรานะฮะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ผมมองว่าเราหยุดเรียนรู้ไม่ได้ละและสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยหลายอย่างมันก็หมดอายุไปแล้วนะฮะดังนั้นเราต้องเติมเต็มของใหม่เข้าไปด้วยเพราะของใหม่เอาไปใช้เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังจะเจอหรือที่เราเจออยู่รวมไปถึงเป็นภูมิคุ้มกันให้กับวันข้างหน้าด้วยสรุปสุดท้ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่เราหยุดพัฒนาตัวเองนั่นก็หมายความว่าเรายอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงที่มาประชิดหน้าประตูบ้านเราได้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับกับเรื่องราวที่ผมอยากจะนำเสนอในช่วงแรกซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราในปี2021ที่กำลังเริ่มต้นในตอนนี้นะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อใน The Practical Life The Practical Talk สนับสนุนโดย
โรงแรมซิวาเทลแบงคอกก็กลับมาในช่วงหนึ่งของเรานะครับเป็นช่วง The Practical Talk นะครับอย่างที่ผมบอกช่วงต้นของรายการเราจะพาพวกเราไปหาแขกรับเชิญกรณีศึกษาต่างๆบุคคลสำคัญต่างๆเพื่อเอามาเล่าสู่กันฟังมาเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตของเขาหรือว่ามุมมองในเรื่องของการดำเนินธุรกิจวันนี้นะครับแขกรับเชิญในตอนนี้กับ The Practical Talk ก็คือคุณหนิงคุณอลิสลาศิวยาธรนะครับหรือเจ้าของโรงแรมเป็นผู้บริหารของโรงแรมซิวาเทลแบงคอกใช่ค่ะนะครับสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีค่ะตรงจริงเราต้องเรียกน้องหนิงด้วยเรียกคุณเริ่มเรียกน้องหนิงได้เลยค่ะคือเรารู้จักกันมาก่อนซิวาเทลแบงคอกโฮเทลนี่โรงแรมนี้อยู่ตรงถนนเพลินจิตเพลินจิตจริงๆถ้าเกิดขับรถมาถนนวิทยุถนนวิทยุตรงออกไปที่จะไปสู่เส้นเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่โรงแรมจะอยู่ขวามือขวามือถัดกับเวฟเพลสไปติดกันเลยค่ะติดกันเลยนะฮะวันนี้ที่ผมมาคุยกับน้องหนิงเนี่ยคือมีประเด็นทราบมาว่าปีที่แล้วได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของ sustainability อะไรสักอย่างมันคือรางวัลอะไรครับอ๋อเรียกว่าเราได้รับการคัดเลือกค่ะเป็นหนึ่งในโรงแรมต้นแบบของโครงการ UNESCO Sustainable Tourism Pledge เป็นโครงการของ UN ที่ร่วมมือกับ Expedia แล้วก็ททที่คือ UN เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน sustainable tourism ประเทศไทยก็เลยได้รับคัดเลือกเป็นประเทศแรกที่นำร่องในโปรเจกต์นี้ก็คือในความร่วมมือเนี่ยค่ะก็คือร่วมมือกับ Expedia กับททในการที่ recruit โรงแรมเนี่ยให้มาทำงานด้าน sustainable แล้วก็โดยที่ UN ก็จะมีแบดจ์ออกมาให้เราว่ารับรองว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะพักโรงแรมแล้วหาโรงแรมที่ทำงานด้าน sustainable อันนี้ก็คือจะได้รับโลโก้เนี้ยมาด้านสัญลักษณ์นี้มาเป็นตัวการันตีให้นักท่องเที่ยวที่กลุ่มที่มองหาโรงแรมที่ทำงานด้าน sustainable ได้รู้ว่าอ๋อโรงแรมนี้เขาทำงานด้าน sustainable ค่ะเอ๊ะแต่รางวัลเราได้ปีที่แล้วเป็นปีที่มีมหากาพย์โควิดแล้วสถานการณ์ทัวริซึมหรือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวบ้านเราก็แย่ไงมันตับตาลปัดมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเขาถึงเลือกรางวัลนี้หรือว่าเลือกโครงการนี้มาลอนช์ในปีที่เกิดจริงๆเขาลอนช์ตั้งแต่ปลายปีค่ะปลายปีที่แล้วปลายปี2019ใช่ใช่ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยคือเรียกว่าโควิดมันก็ยังอยู่ในเอเชียทีนี้ทาง awareness ทางพวกฝั่งยุโรปและอเมริกาเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วงนั้นโปรเจกต์มันก็ยังรันไปแต่ว่าเรียกว่าทางเหตุการณ์มันค่อนข้างครอบคลุมไปทั่วโลกเนี่ยหนิงมองว่าในช่วงสักมีนาเมษาที่มันถึงเพิ่งขยายไปนี่เราอยู่ในปีใหม่แล้วคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าเวลาเราได้รางวัลแบบนี้มาเนี่ยรางวัลมันเป็นตัวช่วยเราหรือว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันช่วยเราก้าวข้ามปีที่ผ่านมาอย่างไรได้บ้างถ้าถามหนิงมันเป็นในเรื่องรางวัลเนี่ยสำหรับซิวาเทลเนี่ยเราทำงานโดยที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้รางวัลแต่การที่ได้รางวัลมามันเหมือนเป็นความภูมิใจของเรามากกว่าว่างานที่เราทำของเราเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยได้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้เข้าตาในองค์กรต่างๆเราก็เป็นที่ยอมรับในจุดนั้นทีนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยถ้าถามหนิงมองว่าตอนนี้คำว่าพอยิ่งมีโควิดเนี่ยคำว่า sustainability หรือ sustainable เนี่ยกลายเป็นคำที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงกลายเป็นคำที่ทุกๆหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าพอเรื่องนี้ถ้าถามหนิงเนี่ยหนิงมองว่าในภาคนักท่องเที่ยวเรายังอาจจะไม่เห็นชัดถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวในโซนเอเชียแต่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเรื่องของ sustainable เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยว อเมริกายุโรปแล้วก็อย่างพวกญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความสำคัญมากนี่ถ้ากลับมาในประเทศไทยเนี่ยหนิงมองว่าคนที่ให้ความสำคัญเนี่ยจะเป็นพวกหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆ corporate ต่างๆแล้วก็พวก NGO หรือว่าหน่วยงานระดับประเทศต่างๆที่เราจะเห็นชัดเลยว่าในระดับของการงานประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีไครทีเรียเลยว่างานโรงแรมที่จะไปจัดงานเนี่ยจะต้องมีมิติของการทำงานด้าน sustainable อย่างที่เราเจอในเคสหลังๆเนี่ยบางหน่วยงานก็คือจะมีเอกสารแบบมาให้เซ็นเลยว่าโอเคโรงแรมเนี่ยมีการทำงานทางด้านมิติของ sustainable อะเรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ต้องส่งเข้าไปให้ทางหน่วยงาน proof ว่าอ๋อโรงแรมที่จะจัดงานนะเขามีการทำงานที่เป็น sustainable ดูเหมือนคำมันใหญ่ผมว่าผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่น่าจะเข้าใจยากแม้กระทั่งผมเองถ้าเราฟังนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะความยั่งยืนมันยังไงเราอยู่ในโลกที่มันดูเหมือนไม่มีความยั่งยืนแล้วยั่งยืนแบบไหนถึงจะไปต่อได้อ
อยากให้ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างหรือแนวคิดอะไรบ้างที่บริษัทที่โรงแรมเนาะของเราเนี่ยได้ทำแล้วมันตอบคำว่ายั่งยืนได้จริงๆถ้าถามหนิงหนิงมองว่าตอนนี้ค่ะคำว่าความยั่งยืนในความเข้าใจไม่แปลกเลยค่ะพี่พีหนิงมองว่าหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าแล้วมันคืออะไรแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะยังไปตีความว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว มันอาจจะเป็นเรื่องของการลุกขึ้นมารณรงค์ลดการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกให้ไปพกถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามหนิงเนี่ยคำว่าความยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเนี่ยมันมีมานานแล้วก็คือเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ที่ได้มอบไว้ให้เราแล้วถ้าถามหนิงว่าถ้าให้หนิงตีความคำว่าความยั่งยืนจริงๆเนี่ยหนิงแบบซิวาเทลนะแบบซิวาเทลใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าความยั่งยืนน่ะก็คือจุดไหนของการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วมันมีความหมายไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราแต่ว่ามีความหมายรวมถึงสังคมชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าความยั่งยืนสุดท้ายมันของสิ่งใดๆก็ตามที่มันจะคงอยู่ได้เนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันต้องบาลานซ์ระหว่างการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมื่อ3ส่วนเนี้ยมันได้สมดุลกันนั่นจึงจะเป็นจุดที่มันเกิดความยั่งยืนหรือว่าเกิดความสุขความสบายใจในการทำงานแล้วก็ในการทำธุรกิจแล้วปัจจัยการทำโรงแรมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงครับของซีวาเทลเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นโรงแรมแห่งความสุขอย่างสมดุลและการแบ่งปันอย่างยั่งยืนคือเราอะให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเราเป็นภาคบริการถ้าพนักงานไม่มีความสุขเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็คงจะให้บริการลูกค้าได้เนี่ยไม่ได้ดีหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็การที่พนักงานมีความสุขแปลว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราจะมีเทิร์นโอเวอร์ต่ำเมื่อลูกค้าโรงแรมเนี่ยที่กลับมาใช้บริการแล้วเจอน้องคนเดิมเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยอย่างถ้าเกิดว่าเรียกว่าถ้าก่อนโควิดเนี่ยอย่างลูกค้าชาวต่างชาติหนิงมีลูกค้าตลอดแบบ10ปีเนี่ยคือมาพักกับเราเป็น10ครั้งอะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยเขายังเจอพนักงานคนเดิมเขารู้สึกว่ามันเหมือนกลับมาเจอเพื่อนเหมือนเจอญาติเจอญาติใช่แล้วทีนี้เมื่อพนักงานเรามีความสุขแน่นอนลูกค้ามาก็แฮปปี้มีความสุขนี้ในอีกมิติที่ซิวาเทลทำงานเราก็ทำงานเรื่องของอาหารปลอดภัยที่เราทำงานสนับสนุนเนี่ยโดยตรงกับชุมชนแล้วก็เกษตรกรวิถีอินทรีย์รายย่อยที่เขาทำงานในมิติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นการที่เราช่วยการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหารทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ global warmingที่ก็กลับมาทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนในทุกวันนี้แล้วสุดท้ายคนอาจจะถามว่าแล้ว global warming หรือสภาวะการเรืองกระจกไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยใช่ไงจริงๆมันเกี่ยวเพราะว่าพอสภาพอากาศมันแปรปรวนแน่นอนการผลิตอาหารต่างๆเนี่ยฤดูการผิดเพี้ยนวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยการที่เกษตรกรเขาเคยผลิตได้เนี่ยฤดูการก็เปลี่ยนหรือว่าแม้แต่ในภาคของการประมงเองเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยมีปฏิทินปลาตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้พออุณหภูมิของทะเลมันเปลี่ยนเนี่ยแม้แต่นักวิชาการสายประมงก็บอกว่าไอ้คาเลนดาของสัตว์น้ำเนี่ยเราก็ยึดถือไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันผิดเพี้ยนไปหมดเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จึงเป็นความจำเป็นที่ทำไมเราจะต้องรักสิ่งแวดล้อมเช่นกันการที่เราสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกับชุมชนที่เขาทำงานในวิถีที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตก็เท่ากับเราได้สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีซึ่งนั่นคือหนึ่งในสาเหตุหลักแล้วก็มาบวกกับที่เราทำเรื่องของการบริหารจัดการขยะการลดขยะเหล่านี้ค่ะนี่มองว่ามันก็จึงควบรวมไปทั้งหมดมันไม่น่าจะเป็นคำพูดหรือแนวคิดที่มาจากเจ้าของโรงแรมอ่ะมันน่าจะเป็นองค์กรที่อารมณ์เหมือนดูแลแต่สิ่งแวดล้อมจัดการรีไซเคิลอะไรพวกนี้มากกว่ามันแปลกอะในความรู้สึกของผมเมื่อได้ยินครั้งแรกผมก็ต้องถามหนิงกลับไปว่าอยู่ดีๆแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงที่เราจะลุกขึ้นมาซึ่งธุรกิจเราก็เป็นเรามีโรงแรมที่เดียวใช่ไหมที่เดียวค่ะเออแล้วเราอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแล้วคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เนี่ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเอาเป็นเรื่องว่าหนิงว่ามันเป็นพัฒนาการของแบรนด์เป็นความจริงๆหนิงเป็นเจน3ที่เข้ามาดูแลเทคโอดูแลโรงแรมต่อของที่บ้านแล้วก็หนิงทำงานมาในปีเนี้ย4ปีละ4ปีเต็มๆที่เข้ามาดูแลปีหน้าโรงแรมจะครบ10ปีจริงๆในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ตัว culture ของการดูแล
พนักงานเนี่ยให้เหมือนครอบครัวเนี่ยมีมาอยู่แต่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วที่อากงที่คุณพ่อที่อเจกเนี่ยทํางานด้วยกันแล้วก็อากงก็มองว่าเราอ่ะเป็นธุรกิจโรงแรมเราต้องเหมือนบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆนักท่องเที่ยวเค้าก็มาเอนจอยอะไรเค้าก็เอนจอยภูเขาเอนจอยทะเลเอนจอยวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ๊ะเราเป็นโรงแรมเนี่ยจริงๆนักท่องเที่ยวมาคือทําลายสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ชัดว่ายิ่งโควิดโอ้โหสิ่งแวดล้อมแบบฟื้นคืนมาดูดีมากเลยดูดีอากาศบอกว่าน้ําทะเลใสไอ้ปลาอะไรที่ไม่เคยเห็นก็แบบกลับมาเพราะฉะนั้นก็อากงก็มองว่าในการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยอ่ะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนี้เพราะฉะนั้นจริงๆในเรื่องกรีนเนี่ยซิวาเทลก็โดยตัวตึกสตรัคเจอร์อะไรเนี่ยตัวงานระบบต่างๆเราก็เป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรียกว่ามันก็มีอยู่แล้วการดูแลพนักงานด้วย culture ของซิวาเทล family ให้เขามีความสุขมันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะถูกเรียกรวมว่าอะไรแล้วก็ภารกิจของหนิงเข้ามาหนิงเข้ามากับเรื่องของการรีแบรนด์ซิวาเทลว่าแบบเอ๊ะแล้วซิวาเทลคือแบบจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องถ้าถามหนิงมันก็มีอีกจุดนึงเหมือนกันที่ในระหว่างการตามหาแบรนด์ของซิวาเทลหนิงว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่หนิงได้ไปรับโอกาสจากพี่หนุ่ยดร.ศิริกุลรับไกรกูลที่ได้เข้าไปเรียนโครงการ Polity the Creator ที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการบริหารธุรกิจต้องอีกมุมนึงที่หนิงก็อยากจะบอกคือจริงๆในฐานะทายาทธุรกิจอะทุกคนจะมีคำถามหนิงว่ามันชาเลนจ์เราจะเจอทายาทธุรกิจหลายๆคนที่แบบไม่อยากเข้ามาทำธุรกิจครอบครัวเพราะว่ามันจะเหมือนแบบมีความขัดแย้งในครอบครัวมันมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยคุยยากแล้วต้องถามว่าจริงๆแล้วต้องถามว่าพอมันมาถึงเจนนึงเนี่ยเรียกว่าเวลาธุรกิจมันเริ่มจากรุ่นปู่รุ่นพ่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอมาถึงรุ่นหลานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไอ้ชีวิตความเป็นอยู่เราก็สบายแล้วนะถามว่าเงินทำไปได้มากก็ทำไปได้มากแต่แบบคำถามของทายาทธุรกิจคือแต่ถ้าจะทำเงินไปแต่ไม่มีความสุขจะทำทำไมถามว่าของหนิงเนี่ยต้องบอกว่าหนิงก็มีคำถามนะในการที่หนิงจะต้องก้าวข้ามมาดูแลธุรกิจของครอบครัวเพราะว่าเอ้าไม่ต้องทำก็ได้นะมันก็สบายอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วแต่มันก็ต้องทำไงแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรอันนี้พอมาเรียนพอแล้วดี The Creator ต้องบอกว่าพี่หนุ่ยก็ทำให้หนิงเห็นโอกาสว่าเอ๊ะในการเป็นโรงแรมเนี่ยแต่เราเป็นโรงแรมที่มีความหมายได้เราเป็นโรงแรมที่มีส่วนที่ถ้าเราทำงานเนี่ยมันไปช่วยให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นของชุมชนดีขึ้นได้นี่นะ มันทำให้จริงๆแล้วหนิงว่าแม้แต่ตัวหนิงอ่ะมันค้นพบว่าการทำงานของเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันมีความหมายอะไรได้อีกหนิงมองว่าเนี่ยคือคุณค่าที่หนิงมองว่าเออมันก็เหมือนเป็นการเก็บจิ๊กซอของสิ่งเดิมที่มีอยู่บวกกับคุณค่าใหม่ที่มันบวกเข้าไปแล้วมันก็ทำให้หนิงว่าไม่ว่าจะทั้งหนิงหรือว่าทีมงานน้องๆทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นว่าเอ๊ะการทำงานของเราเนี่ยมันมีความหมายแล้วมันมีประโยชน์กับผู้อื่นเราก็โมเดลที่หนิงทำงานหนิงมองว่าจริงๆแล้วมันพลิกเลยนะว่าโรงแรมจริงๆสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาประเทศได้จริงๆเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่มันน่าสนใจตรงที่อยากให้ทุกคนดูตรงถ้าเราตั้งคำถามที่ดีกับชีวิตเราใหม่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบสมมติเราไม่ชอบแต่เราบอกว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราจะทำต่อไปได้ไหมมันก็จะเกิดคำตอบใหม่ๆให้กับเราได้เช่นเดียวกันใช่ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอผมฟังสิ่งที่หนิงพูดมันก็เกิดการต่อยอดทันทีกับสิ่งที่เรามีอยู่โอ้ผมว่าน่าสนใจแล้วพอมาวันนี้เนี่ยภาพชัดเจนเราได้รางวัลละซึ่งเราก็ไม่ได้ประกวดใช่ไหมไม่ได้ประกวด เราได้จากเขามาเขาก็เลือกเราอะไรอย่างนี้แล้วล่าสุดทราบมาว่าได้เป็น1ใน3โรงแรมต้นแบบของประเทศใช่ใช่ค่ะก็คือด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลที่ว่าด้วยเรื่อง BCG โมเดลก็คือเรื่องของ bio circular green economy ทางหอการค้าก็ได้มีการรวบรวมเคสของผู้ประกอบการที่ทำงานมีมิติการทำงานเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของภาคของโรงแรมเนี่ยก็เรียกว่าเราก็มีโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน3โรงแรมต้นแบบที่ทางหอการค้าเนี่ยเข้าส่งทีมเข้ามาศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนการทำงานของซิวาเทลแล้วก็เพื่อไปนำเสนอกลับไปในหอการค้าครับนี่แสดงว่าเราไม่ได้ธรรมดานะครับถือว่าไซส์มันไม่ใช่สำคัญละไซส์ของโรงแรมแต่สิ่งสำคัญคือ impact ที่นับจากที่โรงแรมทำกลับสู่
ภาคเศรษฐกิจในประเทศกับสำคัญกว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้คนที่ทำธุรกิจเนาะหรือว่าเราจะเป็นหน่วยเล็กที่สุดเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆก็ได้บางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจจะมองเห็นมันนิดเดียวแต่ผลกระทบถ้าเราไปดูจริงๆมันทั้งบวกและลบเนาะกับคนในสังคมที่เหลืออยู่ผมสนใจเรื่องอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะพอดีถ้าเกิดทุกคนฟังรายการวิทยุเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดดูในไลฟ์ของเราในเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะครับหรือเพจมนุษย์เงินพันใหม่หรือ The Practical จะเห็นว่าเรามีอาหารอยู่บนโต๊ะแต่เราไม่ได้มากินไม่ได้ตั้งใจจะกินนะแต่อยากชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงหรือความยั่งยืนที่ซีวาเทลทำเนี่ยอยู่ในจานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหมดเลยเป็นไงบ้างฮะไหนเล่าให้ฟังหน่อยต้องเรียกว่าเราอยากชวนผู้คนมาช่วยกันเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนประเทศง่ายๆเลยค่ะด้วยการกินฟังดูน่าสนุกไหมคะพี่พีเราไงเราก็ต้องกินอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศเรายังไงเรื่องกินใช่ต้องบอกว่าถ้าพี่พีวันนี้ถ้าคิดว่าหิวแล้ววันนี้เราอยากกินอาหารเนี่ยแต่เอ๊ะเราจะไปหาอาหารที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนได้เนี่ยพี่พีคิดว่าพี่พีหาได้ไหมคะผมต้องออกตัวต้องบอกก่อนเลยนะแบบไม่อายนะไม่เคยคิดเรื่องของคำถามที่หนิงถามผมว่าถ้าจะต้องหาอาหารที่ปลอดภัยหาที่ไหนแต่ส่วนใหญ่คำถามจะมากินอะไรดีวันนี้แล้วก็เลือกแล้วก็จบแต่ยังไม่เคยถามตัวเองอย่างนั้นนะวันนี้พอถามปุ๊บก็เลยคิดว่าหรือว่าอาหารที่เรากินอยู่มันอาจจะไม่ได้เซฟอย่างที่เราคิดหรือเปล่าซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ายังไม่ได้คิดเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ป่วยใช่ คนที่จะคิดคือคนที่เริ่มป่วยแล้วเพราะนั้นก็คือจริงๆถ้าถามหนิงก็ถ้าอย่างนั้นก็รีบเปลี่ยนก่อนมันจะป่วยดีไหมถ้ามันมีทางเลือกก็โอเคไงเพราะฉะนั้นก็หนิงมองว่าใช่ถ้ามันมีทางเลือกก็ดีแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าแล้วเราจะไปเลือกที่ไหนนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามหนิงจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของอาหารเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยในเรื่องของการที่มีความตื่นรู้เรื่องออร์แกนิกเนี่ยต้องบอกว่ามาจากส่วนตัวหนิงมีความสนใจอยู่แล้วครับแล้วเราก็มองว่าเพราะว่ามันเคยมีจุดที่หนิงอยู่ๆก็แบบสิวขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเอ๊ะมีแพ้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันคืออะไรจนพอเราแบบศึกษาไปก็แบบอ้าวเอ๊ะปรากฏว่าแชมพูที่ใช้มีผลนี่เอ๊ะอาหารที่กินมีผลนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อยๆเปลี่ยนทีพอค่อยๆเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยการที่เราเป็นโรงแรมที่บริหารแบบธุรกิจครอบครัวเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นคุณภาพของใช้หรืออาหารที่เรานำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับที่เราอ่ะกินเองทีนี้ถ้าตัวเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรามี awareness หรือว่ามีการตื่นตัวเรื่องเอ๊ะเราควรจะต้องกินแบบออร์แกนิกแบบที่มันไม่มีสารเคมีอันตรายเนี่ยเราก็อยากจะนำเสนอสิ่งนี้ให้ลูกค้านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานต้องบอกว่าจริงๆซีวาเทลก็เริ่มทำงานด้านออร์แกนิกเนี่ยมาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็2ปีแรกเนี่ยเป็นปีที่ยากลำบากในการหาเกษตรกรผู้ผลิตที่สามารถทำตรงนี้ที่เราให้เราได้ใช่เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราให้การบ้านเชฟไปเนี่ยเชฟก็จะไปหาพ่อค้าคนกลางซึ่งต้องบอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานด้านนี้แล้วเราก็เชฟก็จะบอกว่ามันแพงเพราะว่าพอเราวิ่งหาพ่อค้าคนกลางปุ๊บเนี่ยก็คือแน่นอนมันต้องมีค่าโอเวอร์เฮดเพราะฉะนั้นมันเขาต้องบวกมาเราต้องเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทีนี้มันก็เลยกลายเป็นมันแพงก็ทุกคนก็จะมาบอกหนิงคุณหนิงไม่ได้มันแพงก็สุดท้ายหนิงก็เลยเปลี่ยนเชฟค่ะเราเปลี่ยนเชฟโดยที่นิงเปลี่ยนเชฟไป4คนนิงเราบอกว่านิงเปลี่ยนเชฟไป4คนเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าแบบมันไม่ได้เพราะมันแพงคือความเชื่อของเขาอ่ะเป็นความเชื่อชุดเดิมว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วก็หนิงก็เลยพอเปลี่ยนไป4คนหนิงรู้สึกว่ามันยากแล้วถ้าเชฟแบบไม่อินมันยากละหนิงก็เลยตัดสินใจว่างั้นเชฟเบอร์2แล้วกันที่อยู่กับโรงแรมมาตั้งแต่เราปักเสาเข็มเนี่ยเราปลุกปั้นเองดีกว่าเชฟในฝันของเราที่เข้าใจเราเนี่ยคงไม่มีแล้วสู้แบบปลุกปั้นเองเอาคนของเรานี่แหละที่เป็นเบอร์2อยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็ช่วงนั้นก็พอดีก็เริ่มรู้จักน้องแอปเปิ้ลไล่ลื่นลมอะไรอย่างงี้เราก็เลยบอกจูมือเชฟป่ะเชฟเราไปไล่กันก็ไปดูเลยไปดูไปรู้จักแบบวิธีการผลิตไปจับผลผลิตความแตกต่างอะไรประมาณนี้ตัวข้าวใช้อยู่แล้วตัวนมใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มันก็ค่อยๆต่อไปบอกว่าอ่ะหมูไปไก่อะไรเงี้ยต้องบอกว่าจากการที่ลงฟาร์มในปีนั้นเนี่ย5ฟาร์มเนี่ยมันกลายเป็นว่าทั้งหนิงและเชฟและทีมเนี่ยซึ่ง
เราคือเริ่มต้นจากแค่เราอยากจะหาอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอเราลงฟาร์มอ่ะเราเห็นชีวิตของเกษตรกรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเรากินอาหารมาทั้งชีวิตแล้วเราก็เราเรียนหนังสือมาเราก็รู้แหละว่าโอเคชาวนากับเกษตรกรเขามีปัญหาเขามีหนี้สินเขายากจนอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่เคยรู้จักว่าเขาคือใครอะไรอย่างงี้แต่พอเราลงฟาร์มแล้วเราก็เห็นความตั้งใจในการทำงานของพี่ๆเกษตรกรแต่ละคนว่าโอ้ยมันก็มีความยากลำบากนะในการที่เขาต้องดีลกับดินฟ้าอากาศต้องดีลกับเหมือนแบบการที่คนกลางก็มีพอเขาคนกลางแล้วแต่สำคัญก็คือหลายๆคนจะบอกว่ามันทำไม่ได้พี่ๆหลายคนเนี่ยโดยอย่างตัวอย่างพี่สุพจน์เนี่ยหมูหลุมเนี่ยครับพี่สุพจน์ทำงานมาก็นี่ก็แบบว่า10กว่าปีละแต่ตอนจุดเริ่มต้นของทุกคนล้วนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะว่าคนรอบข้างจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเขาจะอยากจะผลิตหมูที่มันปลอดภัยอ่ะเขาอยากจะผลิตแบบผักที่มันปลอดภัยไก่ที่มันปลอดภัยเหล่านี้ซึ่งหนิงมองว่าอ้าวถ้าคนกินไม่สนับสนุนเขาอ่ะเขาจะแบบเขาจะไปต่อยังไงเขาจะไปต่อยังไงแล้วเราอ่ะในฐานะผู้บริโภคอ่ะพอหนิงกับเชฟลงฟาร์มเราก็มานั่งคิดอาหารปลอดภัยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วถามว่าเราในวันเนี้ยคิดว่าอยากจะกินอาหารที่ปลอดภัยสักมื้ออ่ะมันไม่มีทางเลือกงั้นจริงๆในการทำงานทั้งหมดอ่ะเราตั้งใจที่ว่าเราอยากจะสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยบนผลิตวัตถุดิบที่มันปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้คือปลอดภัยกับเขาด้วยปลอดภัยกับเราด้วยแต่สำคัญคือทำให้เขาไม่มีหนี้สินทำให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็หนิงมองว่าการที่ไปซื้อไปอุดหนุนมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือกำลังใจที่ให้กันอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าทุกคนล้วนเจอความยากลำบากซิวาเทลทำงานกับทุกพี่ๆน้องๆเกษตรกรกับชุมชนเราไม่ได้มองเป็นซัพพลายเออร์แต่เรามองเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วเราก็เหมือนแบบยังซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องเสมอเพราะฉะนั้นทุกวันนี้วัตถุดิบของซิวาเทลมากกว่า 70% เนี่ยเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกเป็นวัตถุดิบอินทรีย์เป็นวัตถุดิบปลอดสารที่เราสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนจากทั่วประเทศว่าเรามองว่าเราถามเชฟเลยว่าเอ๊ะ1มื้อที่ลูกค้ามากินกับเราอ่ะมันคือความรับผิดชอบของเรานะว่าเราจะเอาอาหารที่ปลอดภัยที่สุดหรือเราจะเอาอาหารที่มันวัตถุดิบที่ถูกที่สุดที่เราหาได้แล้วเราก็ขอใช้คำพูดนี้นะบางผู้ประกอบการอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันเป็นมุมมองการธุรกิจของเขาต้องการเสิร์ฟสิ่งที่เขาได้กำไรสูงสุดใช่ก็จะมีแบบนี้อยู่แต่หนึ่งเลือกที่จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักใช่ถ้าเกิดถอดนิยามความปลอดภัยเนี่ยก็ผมว่ามันทั้งความปลอดภัยระหว่างผู้ที่บริโภคความปลอดภัยของผู้ผลิตด้วยใช่เพราะถ้าเกิด2คนนี้มีความเห็นตรงกันอยากได้อาหารที่ดีเนี่ยอาชีพของเกษตรกรเราก็จะปลอดภัยใช่ในขณะเดียวกันคนกินก็จะปลอดภัยด้วยใช่ว่าสำหรับหนิงแค่มองว่าประเทศไทยอ่ะเป็น1ใน10ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารแต่ทำไมเกษตรกรถึงยังคงมีปัญหาอยู่ นั่นก็เพราะว่าเราอาจจะกินโดยที่เราไม่เคยหันไปมองว่าเขาคือใครแล้วเราจะซัพพอร์ตเขาได้ยังไงคือมันไม่ใช่หนิงมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครที่ต้องมาประกันราคาแต่จริงๆแล้วมันคือเรานี่แหละที่ควรจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็หนิงก็มองว่าแล้วเราก็แค่อยากมีทางเลือกในการที่เข้าถึงวัตถุดิบที่มันปลอดภัยแล้วก็มาทำอาหารที่มันปลอดภัยที่เรากินแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบถ้าถามพี่พีเวลาเราทำงานเก็บเงินอ่ะเราก็แค่ต้องยอมรับว่าเราก็จะคิดว่าเก็บเงินไว้เผื่อตอนแก่ป่วยแต่บอกว่าอ้าวแต่ถ้าแบบก็กินดีนะแต่ตอนนี้ล่ะแล้วตอนแก่ไม่ป่วยอ่ะเที่ยวไงตอนแก่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ที่เราแบบจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ๊ะแบบแล้วเราจะกินอะไรที่มันเข้าไปสะสมแล้วส่งผลอะไรแล้วเราก็ต้องทำงานหนักแทบตายเพื่อเก็บเงินไว้ไปรักษาตัวตอน enjoy การกินตอนนี้แต่ไปมีความทุกข์ตอนนู้นไปมีความทุกข์ตอนนู้นแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมถ้า enjoy ได้ด้วยเราก็สบายใจได้ด้วยแล้วขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าได้ช่วยแบบซัพพอร์ตให้เกษตรกรพี่น้องคนไทยที่เขาก็ตั้งใจทำงานที่บอกว่าทำวัตถุดิบที่มันแบบปลอดภัยไฮไลท์ก็คือออร์แกนิกออเรนจ์ชีสทาตัวนี้นี่เป็นตัวที่เราต้องรอคอย1ปีกินได้ครั้งเดียวค่ะ1ปีกินได้ครั้งเดียวใช่เพราะว่าเราก็อยากบอกว่าจริงๆส้มอ่ะเป็นผลไม้ที่มีฤดูกาลการที่เรามีส้มกินทั้งปีอ่ะนั่นแปลว่าก็คงจะต้องผ่านการอัดสารเคมีแล้วก็สารเร่งเนี่ยอย่างหนักหน่วงทีเดียวเชียวทีนี้ส้มใส่น้ำผึ้ง
อินทรีย์ของเดอะมงฟาร์มเนี่ยจากดอยมณีพฤกษ์จังหวัดน่านเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่เราจะต้องรอ1ปีมีครั้งเดียวเพราะว่าจะออกผลผลิตเนี่ยเฉพาะช่วงพฤศจิกถึงมกรางั้นเราอยู่ในช่วงเดือนมกราอยู่ถ้าใครอยากจะทานยังได้ทานยังได้ทานแต่ว่ามากุมภาไม่มีแล้วต้องรอปีหน้าเผื่ออาจจะหมดตั้งแต่มกราก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รีบมากินตอนนี้นะฮะถูกต้องเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ตั้งเราทำงานกับทางเดอะมงฟาร์มาเนี่ยก็3ปีละแล้วก็อย่างปีนี้จริงๆเขาก็ประสบปัญหานะคะผลผลิตเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยฝนตกหนักมากก็นี่ก็คือความผิดเพี้ยนของฤดูกาลจริงๆ จากที่เขาแบบว่าคาดการว่าเขาจะได้ส้มสายน้ำผึ้งออกมาเนี่ยเป็นระดับพันตันเนี่ยกลายเป็นว่าพอฝนตกติดต่อกันผิดเพี้ยนเนี่ยก็เลยเหลือหลักร้อยตันนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องรอว่าไอ้ปีนี้มันจะได้กี่ครอปจริงๆมันเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆน้องๆเรานะใช่ค่ะเอาละผมว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะที่นี่มีอีกเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องเอาประมาณนี้ก่อนใช่ค่ะกลับมาเรื่องประเด็นที่สำคัญวันนี้เราผมว่าชัดเจนแล้วแหละว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางนี้เชื่อจริงๆแล้วก็พิสูจน์เห็นผ่านกระบวนการแล้วก็ผ่านสิ่งที่ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วแหละปีนี้2021ค่ะเราผ่านปีที่แล้วมาก็โชคเลือดค่ะหายใจกันรวยรินนะเพราะว่ามันมีการระบาดรอบเล็กรอบน้อยแล้วรอบถัดมาเรื่อยๆปีนี้คิดว่าจะต้องเป็นยังไงในมุมมองของซีวาเทลและจะก้าวต่อไปยังไงดีฮะเราก็ถ้าถามหนิงเนี่ยโรงแรมเนี่ยสองส่วนก็คือห้องพักกับอาหารแล้วก็งานประชุมสัมมนาห้องพักสำหรับกรุงเทพหนิงมองว่ายังเป็นความท้าทายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลว่าทำไมจะต้องมานอนโรงแรมในกรุงเทพก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวหนิงต้องเรียกว่าศึกษาต่อไปแต่ว่าเราก็สนใจในเรื่องของ wellness โดยเฉพาะ wellness ในแบบที่เป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยคือในการทำงานของซิวาเทลเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยมีดีของไทยมีดีปกติแล้วเราก็มักจะให้คุณค่าเราก็ชื่นชมกับสิ่งที่มันมาจากเมืองนอกแต่การทำงานของซิวาเทลอ่ะเราอยากที่จะหันกลับมาบอกคนไทยว่าของไทยมีดีเราก็ภูมิปัญญาไทยอ่ะก็มีดีอีกเยอะนั่นเลยเป็นจุดสนใจที่เดี๋ยวเราจะต้องทำการบ้านต่อในเรื่องของ wellness บนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแล้วก็การที่เวิร์กกับพวกสมุนไพรไทยต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาหารหนิงมองว่าเราโชคดีที่เราทำงานด้านอาหารออร์แกนิกอาหารปลอดภัยเนี่ยมา4ปีละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่าตัวอาหารเราอ่ะก็มีจุดแข็งแล้วก็มีจุดยืนในการทำงานที่ชัดเจนในเรื่องของการนำเสนออาหารที่ปลอดภัยแบบรู้ที่มาสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนที่ทำงานในวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าเพราะนั้นลูกค้าที่มาทานอาหารที่ซิวาเทลมาประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาใดๆเนี่ยเราใช้วัตถุดิบพวกนี้เป็นมาตรฐานนะคะใช้วัตถุดิบมาตรฐานเดียวกันหมดก็เป็นสิ่งที่ถ้าลูกค้ามากินก็นอกจากจะอร่อยแล้วนี่ก็ฟูลฟิลว่าได้มีส่วนซัพพอร์ตชุมชนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวต่อหนิงก็มองว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะไปในเรื่องของการขายวัตถุดิบได้เพราะว่าตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นจุดแข็งที่เรามีเน็ตเวิร์กของวัตถุดิบเนี่ยจากทั่วประเทศก็เป็นอีกก้าวนึงที่เราคิดว่ามันน่าจะไปได้ผมว่าบทเรียนที่ได้จากการพูดคุยกับน้องหนิงเนี่ยก็เห็นเหมือนกันว่าทุกๆเจอร์นี่ของการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องอินคูเบตตัวเองเพื่อหาสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งที่มันหายไปชั่วคราวรายได้ซึ่งเกิดจากโรงแรมแบบปกติมันอาจจะไม่อู้ฟู่เหมือนเดิมละแต่เราในฐานะที่เรามีทรัพยากรที่เรามีอยู่อะไรบ้างที่เราสามารถหยิบจับเอามาช่วยเหลือในยามที่มันวิกฤตได้แต่การช่วยของซิวาเทลเนี่ยผมว่ามันมีมิติที่ล้ำลึกไปกว่านั้นก็คือไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะตัวเองรอดแต่พาคนอื่นรอดไปด้วยกันผมอยากให้แนวคิดแบบนี้ซึ่งเป็นโรงแรมของคนไทยแท้ๆเนี่ยกลายเป็นไอเดียที่โรงแรมทุกโรงแรมในบ้านเราเอาไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไปอย่างน้อยไม่ใช่เพื่อใครเนาะใช่ก็เพื่อคนไทยด้วยกันเองนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องหนิงมากนะครับและต้องขอขอบคุณอาหารบนโต๊ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากรายการเราก็จะได้ทดลองชิมกันจริงๆนะครับแล้วก็ฝากวันนี้นึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมว่าเมนูไฮไลท์ที่สำคัญก็คือส้มสายน้ำผึ้งซึ่งมีแค่ครั้งเดียวต่อปีถูกต้องและเดือนนี้เท่านั้นนะครับไฮไลท์คือหมดมกรา
ซึ่งอาจจะกลางเดือนไปแล้วหรือปลายเดือนต้องมาเช็คกันอีกทีนะครับว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะแล้วเราก็จะพลาดแล้วจะต้องรออีกทีก็คือปีหน้าไปเลยแต่ก็มีเมนูอื่นอีกนะที่น่าสนใจนะเพราะว่าตัวที่เราลอนช์ใหม่สำหรับปี2021เลยเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเมนูของซีวาเทลเนี่ยนอกจากจะใช้วัตถุดิบออร์แกนิกวัตถุดิบอินซีอ่ะเมนูเราจริงๆค่อนข้างยูนิคเป็นเมนูที่อื่นไม่มีอย่างเช่นข้าวผัดปูก้อนทะเลชุมพรหรือว่าตัวบะหมี่ไข่เส้นสดคากิหมูอารมณ์ดีจริงๆต้องบอกว่าเวลาลูกค้ามาจะบอกว่าหมูอารมณ์ดีนะใช่หมูคากิหมูอารมณ์ดีนี่ปกติเราจะคิดว่าคากิมีแต่ไขมันแต่ว่าพอเป็นคากิหมูอารมณ์ดีมีแต่คอลลาเจนค่ะลูกค้าก็จะบอกว่าอุ๊ยมาทีเนี่ยอยากจะกินนู่นกินนี่ปีนี้เราเลยจัดให้ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีบุฟเฟ่อาหารออร์แกนิกค่ะผมว่าน่าสนใจนะยังไงก็อย่าลืมนะครับซีวาเทลแบงคอกโฮเทลเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือแฟนเพจก็ได้ใช่ติดต่อมาเลยครับราคาผมว่าคนชอบเข้าใจผิดว่าอาหารออร์แกนิกมันต้องแพงจริงๆแล้วไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะถ้าถามหนิงก็เราเพราะว่าเราอยากให้อาหารออร์แกนิกเหล่านี้เป็นอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้เรียกว่าถ้าเทียบกับว่าเวลาที่ทุกคนไปทานอาหารในห้างสรรพสินค้าหนิงว่าราคาเท่ากันพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อใน The Practical Life สนับสนุนโดยโรงแรมซีวาเทลแบงคอกกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ The Practical Life นะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็คงได้ฟังและได้แง่คิดกันหลายเรื่องนะครับจากคุณหนิงเจ้าของโรงแรมซีวาเทลหรือผู้บริหารของโรงแรมซีวาเทลนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะที่โรงแรมที่เป็นของคนไทยแท้ๆนะครับเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในหลายๆเรื่องจนสร้างสิ่งที่ตัวเองทำให้เป็นมาตรฐานให้หลายๆคนยอมรับได้และไม่ใช่การยอมรับแค่เฉพาะแวดวงของโรงแรมในประเทศเท่านั้นรวมไปถึงระดับโลกด้วยและมันเป็นการตอกย้ำความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือว่าความยั่งยืนสามารถสร้างได้จริงๆนะครับผมว่าหลายๆอย่างเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วอยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะมาลองสัมผัสว่าโรงแรมซีวาเทลเป็นยังไงอาหารที่เราได้นำเสนอมีความยั่งยืนในแง่มุมไหนบ้างรวมถึงอาหารออร์แกนิกจริงๆเป็นยังไงอยากให้แวะมาครับถ้ามีเวลามาที่นี่ได้ไม่ได้ไกลเลยนะครับอยู่ตรงนี้เองโรงแรมซีวาเทลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ The Practical Life ของเรานะฮะสำหรับศุกร์หน้าเรายังมาเหมือนเดิมนะครับติดตามรายการกันได้ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางช่องทาง FM 106แล้วก็ถ้าอยากจะชมสดๆออนไลน์ก็ผ่านทางแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106หรือแฟนเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ The Practical กันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106